ครับผมท่านคุณพี่ก็เนาะก็นั่งอยู่ตรงโน้นกับท่านหมอสุญาตนะครับพอดีคุณหมอมาให้คำแนะนำแล้วก็พูดคุยให้สัมภาษณ์กับทางยูทูบเบอร์ทางนี้ครับผมคือป้าวางแบบต่างๆให้เห็นหน่อยครับมาตรการมาทางนี้ครับอันนี้มาแบบเราไม่มีพยานที่ฐานะต่อแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยเอาอันนั้นออกก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปนะคะถ่ายได้คุณหมอก็ตอบถามว่าใกล้คือถ้าหมอเขาถ่ายรูปไปครับหมอก็แบบเอออันนี้ลูกลูกใช่พอดีแฟนเป็นตำรวจจ้ะอันอันเช็ดอันนั้นให้นะคะแฟนก็เป็นตำรวจนะครับแล้วเราจะโทรหาใครได้คะตอนนี้โทรหาลูกสาวก็ได้โทรหาแฟนก็ได้แต่ที่โทรหาลูกสาวบอกแล้วว่ามันที่เสียงนะคะเป็นที่สถานีถามว่ามาแล้วว่าท่านแล้วก็อยากถ่ายเด้อแล้วก็ไปเลยสองระวังนะครับอยากถ่ายเด้อเด้อแล้วลูกขออันขอสอบสำคัญขออยากถ่ายได้ไหมคะไม่ต้องเก็บก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถ่ายขออนุญาตถ่ายได้เลยเด้อถ่ายได้นะคะขออนุญาตถ่ายแล้วนะคะจะรอคำแพทย์กันนะจะได้ที่เราลงตอนนี้นี่ครับในบางที่นะแล้วสบายท่านผู้แล้วเป็นคนอยู่ใส่เขาคือวอลล่าเนาะบ้านเดิมคนสุรินโอ้เป็นยูสุรินพอดีงานของตัวเป็นโอ้ค่ะเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นตำรวจนะครับคงคงรู้นะคะผมมาใส่หน่อยเด้อพ่อบอกมันเลิกมาปล่อยตรงนี้ครับพี่ก็เลยไม่รู้ไงแล้วเราก็ไม่ได้เดินไปต่อแต่แฟนก็ไม่ได้เดินมันเห็นหรือยังมันสอบถามประวัติก่อนนั่งรถเป็นชั่วโมงนั่งรถเป็นชั่วโมงมาน้ำพุ่งมาจากใครคะมาคนเดียวไม่รถที่มานะคะอ๋อมาเอ่ยรู้จักกันไหมไม่รู้จักเมามาทางไหนเนาะมาจากจังหวัดมุกดาหารแต่ใส่ชุดนี้อยู่หรอกจ้ะใส่เสื้อกันฝนคืออายุกี่ปีแล้วคะ54 ปีจ้ะคือกันว่าเราก็ป้องกันเนาะเราสงสัยแล้วทำไมใส่เสื้อกันฝนมาเนาะผมก็เลยแปลกแต่นี้ขอโทษทีนะครับเพราะว่าทุกคนก็โดนกัดตัวหมดนะครับไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวนะครับถ่ายรูปหมอหนุ่มถ่ายรูปถ่ายรูปให้หมอเดี๋ยวค่ะหมออันนี้นะครับแล้วก็วัดก่อนไปวัดอุณหภูมิมันอยู่ในถุงหนุ่มอ่ะมันยิ่งแหบครับอะไรยังครับคุณหมอนี่นะคะเคยหมดแดงไฟได้จ้ะลูกใช่ไหมแล้วมันหลังสั้นไหวค่ะเอาหนุนน่าจะดอกเลยสมาชิกที่นี่จะคนคนทัวร์แล้วตอนนี้ลูกสาวพอดีดูใต้โอ้เลยหมดแล้วกัดหนูหมดกัดหนูโอ้หมดกัดหนูใช่ไหมไม่หมดกัดหมอนะครับหมดกัดหนูหมดกัดหนูค่ะลูกใส่ขาค่ะที่คนบ่งบ่งจ้าเพื่อเจ้าก็ไปว่าแล้วแปดเมื่อวานก็มาถึงเมื่อเช้าเขาบอกว่าเมื่อเช้าก็มาเพราะว่ากลับมาไหว้สุดท้ายสุดท้ายหมดกับพวกใหม่หมอต้องยืนก่อนไหมหมดกันหนูครับวันนี้ก็มาจะเป็นเอฟซีหลายช่องนะคะคนมาได้ไงมาแล้วกระบะแล้วคนที่มาแล้วคนที่จะไปเปิดหายไปเลยก่อนนะคะพอลงปุ๊บรถกระบะก็เหยียบหนีเลยตอนนี้พอลงมาไว้ก็
ไปเลยไปเลยครับรถกระบะตอนนี้แกต้องการรถเพื่อไปส่งที่สกลนครที่บอกว่าสอก็ไม่มีใครกล้านะให้คุณหมอก็ตรวจตอนนี้แม่บ้านไม่อยากหาผู้แทรกนะคะหมอรถกระบะคุณหมอจะบอกหมอมาหมอมาทำไมนั่งนั่งรถโดยสารมาลงมุกดาหารอ๋อนั่งรถโดยสารมาลงแล้วก็เหมารถจากมุกดาหารมาแกไม่ได้บอกเมื่อกี้แกบอกว่ามารถกระบะหมอมาแล้วมาจากเขาก็สอที่นี่แฟนเป็นตำรวจแล้วเอามาปล่อยครับผมก็คุณหมอเราไปสอบประวัตินะครับผมยูทูบเบอร์แล้วก็ดูแลทางโน้นสำหรับคุณพี่ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับผมมาที่กกอกแต่ก็แกป้องกันตัวเองอยู่นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมด้วยความขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวหอมด้วยเด้อไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ